ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2565เวลา18นาฬิกาณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถนนคนเดินท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามผู้แทนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2565ภายใต้โครงการวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขในเขตสุขภาพที่1โดยกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่1ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้โดยมีนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับโครงการดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนชาวไทยรวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตรวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลและส่งเสริมความรู้ทุกระดับผ่านการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเพิ่มพลังในทุกวัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งผู้ที่วัดใจและเติมพลังได้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมมีสุขด้วยเหตุนี้ทางกรมสุขภาพจิตจึงขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพใจตนเองอย่างสม่ำเสมอและอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างพลเมืองคุณภาพด้วยการร่วมวัดใจเติมพลังสร้างสังคมให้มีความสุขครับในนามของจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่มีความซาบซึ้งในความกรุณาของท่านนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติเขตสุขภาพที่1ประจำปี2565ภายใต้แนวคิดวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขสถานีเติมฮักสร้างรอยยิ้มของจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติเขตสุขภาพที่1ประจำปี2565วัดใจเติมพลังสังคมมีสุขสถานีเติมฮักสร้างรอยยิ้มในวันนี้ไอวรวิชัยสวัสดิ์ครับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านรองอธิบดีนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนและผู้บริหารเขตสุขภาพที่1ทุกท่านนะครับผมยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติในเขตสุขภาพที่1ประจำปี2565ประสานการดูแลได้อย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่มีกรมสุขภาพจิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพจิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้หันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้างวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติสุขภาพที่1ประจำปี2565ภายใต้หัวข้อวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขสถานีเติมฮักสร้างรอยยิ้มขออวยพรให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
คือเรื่องราวนะคะของสุขภาพจิตกันแล้วค่ะเรามีของรางวัลมากมายนะคะมาแจกให้กับทุกท่านนะคะการสนับสนุนสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี2532แล้วครม.ก็ได้มีการประกาศให้สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั้นเนี่ยเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็ในปีนี้นะคะปี2565จะเห็นได้ว่าปัญหาของสุขภาพจิตนั้นเนี่ยมีความเข้มข้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการมีสถานการณ์โควิด-19เข้ามารบกวนโลกนี้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งปีนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงได้มีการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2565ในหัวข้อที่เรียกว่าวัดใจเติมพลังสังคมมีสุขซึ่งความมุ่งหวังค่ะว่ากระบวนการของเราอันแรกคือการวัดใจด้วยระบบที่เราเรียกว่าเป็นห้องเทลเช็คอินซึ่งสามารถเข้าไปประเมินสภาพจิตใจของตัวเองได้และในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัยใน www.วัดใจ.com หรือในแอปที่สามารถที่จะเซิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเป็นการวัดใจผ่านกลไกที่น้องอสม.มีไม้ถุงมือเข้าไปมีการประเมินเป็นรายบุคคลกระบวนการวัดใจตรงนี้จะทำให้คนแต่ละคนได้รู้ว่าสภาพจิตใจของตัวเองเป็นยังไงมีความเครียดไหมมีความเสี่ยงต่อซึมเศร้าไหมอยู่ในภาวะกดไฟไปแล้วหรือเปล่าและที่สำคัญคือสุขสิทธิ์ต่อการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเมื่อวัดใจแล้วรู้ใจตัวเองจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องการดูแลตัวเองถูกต้องคือการเติมพลังใจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเติมพลังใจด้วยการมองโลกในแง่บวกการรู้จักจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสำหรับการดูแลสภาพจิตใจแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีประกอบอยู่ใน www.วัดใจ.com หลังจากการประเมินการวัดใจไปแล้วและถ้าหากว่าเรามีการวัดใจและเติมพลังใจเองสำหรับชีวิตที่ดีสังคมก็จะมีสุขเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวและก็ถ้าเรามีจิตใจที่ดีร่างกายของเราก็จะมีพลังจะช่วยกันรักษาสังคมนี้ให้มีความสุขมีความเจริญได้ค่ะพร้อมกันค่ะ5 4 3 2 1แสดงฟ้อนไตนะคะจากเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวลิศราทินานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน